เป็นเสกสิการะเดนังตาลิเกวิภาเนสิเวระเต
พระอารมณ์ว
วิทยานุศาสตร์หรือหลวงพ่อพระสว่างสามทองในการที่ท่านได้นำเรียนวิชาอักขระคาถาอาคมก็ดีตลอดจนถึงลายสักน้ำมันก็ดีลายสักน้ำมันก็ดีบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอประกอบพิธีเพื่อจะขอขมาลาโทษต่อบรมครูที่ได้ประสิทธิ์ที่ได้ประสานให้แก่องค์พระสว่างสามทองเพื่อจะให้สีล่าล่าของท่านนั้นกลับเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมที่มาประสงค์ไว้อัญญตนะทั้ง32ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ได้ตั้งเมรุมากอันมีพระเพลิงที่จะมาเผาผลาญก็จะขอขมาลาโทษไว้ในพิธีวันนี้เพื่อความสะดวกในพิธีแห่งการลงศพเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอประกาศงานเอาไว้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนแต่นับบัดนี้ไปข้าจะขอข้าพเจ้าจะขอทำอันสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติได้ปฏิบัติจนเห็นความจริงที่ปรากฏมาในโลกปัจจุบันเพื่อจะน้อมนำให้เป็นทานอันมีค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ทรัพย์สินอันว่ามีค่าแล้วจะด้อยค่าไปสิ้นเพราะเรารู้สิ้นทุกประการในโลกใบนี้เราเกิดมาเป็นคำถามอันดับแรกก็คือคำว่าเราเกิดมาทำไมทุกคนมีการตอบมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ในยะความจริงแห่งธรรมชาติที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คำตอบที่ถูกต้องว่าเมื่อเขาถามว่าเราเกิดมาทำไมเราจะต้องตอบปัญหานี้ไม่ได้นั่นคือเครื่องเบิกทางแห่งดวงชีวิตที่เรามีจิตเป็นชีวิตอาศัยอยู่ในสังขารใบนี้เพราะฉะนั้นรูปรักของจิตก็คือชีวิตการที่เราท่านทั้งหลายไปหาจิตก็เหมือนกับเราหาชีวิตแต่เส้นทางที่เราไปหานั้นมันเป็นเส้นทางที่ผิดพลาดมันไม่ถูกต้องตามความจริงแห่งธรรมชาติมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายต้องอาศัยจิตเพราะจิตนี้มันเป็นชีวิตเมื่อจิตนี้หมดอำนาจในอายุขัยในโลกมนุษย์ก็ต้องถอนออกจากเรือนร่างสังขารจนในที่สุดมนุษย์เรียกว่าตายจากโลกมนุษย์ไปนี้เพราะฉะนั้นจิตของเราที่เป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะไปดูชีวิตก็เหมือนกับการที่เราได้ดูตัวตนของเราเองนั่นคือธรรมชาติที่มีมาอยู่เดิมภาษาที่เราได้ส่งเสียงสำเนียงกันตรงนี้มันเป็นแค่สมมติขึ้นมาเพื่อจะแจกแจงแสดงความเข้าใจเท่านั้นเองแต่มันไม่มีคุณภาพที่จะสามารถบ่งบอกความจริงของธรรมชาติได้เป็นแท้จริงเพราะในธรรมชาติมันไม่มีภาษาใดในโลกนี้ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาเพียงแต่เป็นการสมมติเพื่อแสดงให้พอเข้าอกเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสมมติเกิดขึ้นมาในโลกเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละที่ควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่สามารถรู้ความจริงแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้พยายามบอกความจริงสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้สืบต่อกันมาในที่สุดแล้วเราก็รู้ความจริงทั้งหมดไม่ได้เหตุผลเพราะมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้สึกรู้ว่าสิ่งที่บางเราอยู่นั้นมันคือตัวไหนวันนี้ข้าพเจ้าจะนำสิ่งนี้มาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าดอกกุญแจที่จะสามารถไขออกจากโลกใบนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดอกกุญแจใบนี้เป็นเส้นผมที่บางภูเขาอยู่ในพวกเราทั้งหลายทั้งสิ้นจนในที่สุดเราก็คิดไม่ได้คลายไม่ออกเพราะเราไปฟังเพียงแต่สิ่งที่เขาเขียนตาเอาไว้ในพระคัมภีร์ไม่ว่าพระคัมภีร์นั้นจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนก็ตามเส้นผมเส้นนี้เป็นเส้นที่สำคัญที่มันบังความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่พระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะสำเร็จเท่านั้นถึงจะร่วงรู้ว่าเส้นผมเส้นนี้มันเป็นอะไรวันนี้ข้าพเจ้าจะสาธยายให้พวกท่านได้ฟัง
ฟังแล้วนำไปพิจารณาในระหว่างฟังพิจารณาไปแล้วท่านจะค่อยๆเข้าใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทั้งสิ้นรอให้มันเป็นธรรมชาติทำยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่ท่านมีตัวที่เป็นดอกกุญแจท่านจะรวบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการจะรู้และจะเข้าใจไปในที่สุดคนที่จะสำเร็จมรรคผลไม่มีใครสามารถที่จะมาร่วมรู้ความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนอกจากผู้นั้นเป็นผู้ที่บรรลุจริงๆแล้วถึงจะสามารถบอกได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปท่านที่ได้สดับกับความถือว่าท่านมาถึงที่สุดในความจริงทั้งหมดได้ก็นับว่าท่านทั้งหลายมีบารมีที่จะเดินทางไปสู่ความจริงทั้งหมดที่ปรากฏให้เราอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นปริศนาคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคำตอบที่ถูกต้องก็คือมนุษย์ที่เกิดมานั้นจะต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทีนี้คำว่าแก้ไขอะไรก็แก้ไขสันดานของเราท่านทุกคนอะไรที่ไม่ดีเอามันทิ้งไปปรับปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมันไปตลอดชีวิตของการกระทำนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราตอบคำถามนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสันดานของเราท่านทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่โกรธง่ายหรืออะไรก็ตามสิ่งอะไรที่เราแล้วทำให้คนอื่นเขาตำหนิว่าไม่ดีเราต้องรีบเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั่นคือชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกที่สามารถตอบในความจางจานด้วยภูมิความรู้นั่นคือปัญญาปัญญาตัวนี้มันมีปัญญาอยู่ในมนุษย์มันมีปัญญาอยู่ในสัตว์โลกมันมีปัญญาอยู่ในพวกวิญญาณมันมีปัญญาอยู่ในเทพเทวดานั่นเขาเรียกว่าระดับปัญญาไม่ว่าเทพวงสุทธาวาสชั้นสุดท้ายก็มีแต่ปัญญาเท่านั้นทำไมถึงตอบว่าอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคำตอบว่าเกิดมาทำไมวันนี้ท่านก็ได้รู้แล้วว่าท่านเกิดมาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดสิ่งดีขึ้นมานั่นก็คือสันดานของมนุษย์ทุกคนนี่แหละคำตอบข้อที่หนึ่งทีนี้คำตอบข้อที่สองอะไรที่เป็นเส้นผมบางภูเขาพวกเราท่านทั้งหลายยังติดโลกอยู่ชั่วกับกันทางชาติท่านจะไปทำบุญร้อยวัดพันวัดหมื่นวัดล้านวัดท่านก็ได้แต่กุศลเพราะฉะนั้นผมจะเปรียบเลยให้ท่านฟังพระพุทธองค์บอกว่าโคหนึ่งตัวมีขนล้านเส้นมีเขาสองเขาคนที่จะไปสวรรค์ได้มันมีแค่เขาโคสองเขาและไอ้ที่ล้านไปไหนนรกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้นไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของการทำกุศลแต่พระพุทธองค์ให้เรามองเห็นอะไรเห็นเส้นผมที่มันบางความจริงทั้งหมดจนเราไม่สามารถจะรวบรู้ความจริงอันนั้นได้ในคัมภีร์เขียนว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มรรคผลนิพพานตรัสรู้อะไรยกกันมาเป็นข้อๆอริยสัจสี่บ้างเลยนะเป็นอธิบาสี่บ้างเลยอย่างโน้นอย่างนี้บ้างเลยแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้มีเอาไว้เลยในสิ่งนั้นเพราะก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์รู้อะไรก็รู้ความจริงแห่งธรรมชาติว่าโลกนี้มันถูกบังคับมันมีกฎกติกาตั้งแต่เราเกิดเราแก่เราเจ็บและเราตายและทุกคนต้องทุกขังอนิจจังอนัตตาคำสุดท้ายคืออนัตตาของมนุษย์ท่านทั้งหลายคือความไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้เลยที่เรามาอยู่ในโลกนี้เราเกิดมาทำไมก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยู่เราอาศัยโภคภัณฑ์ทั้งสี่แต่ปัจจุบันนี้โภคภัณฑ์ทั้งสี่หากไม่ปัจจัยที่5มาช่วยหรือจุนเจือสร้างสรรค์นั่นก็คือเงินเพราะฉะนั้นมันเกิดปัจจัยที่5มาเป็นตัวที่คอยครับจุนปัจจัย4เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏมาในโลกปัจจุบันแต่เราท่านทั้งหลายก็มองเห็นไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้มีผลอะไร
แต่เพียงแต่มันบ่งบอกความจริงทั้งหมดในสิ่งที่พระเจ้าให้เราจริงๆนั้นคือต้องการจะขนสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกมันมีทั้งมนุษย์มันมีทั้งสัตว์ที่จะสามารถเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกควบคุมโดยที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะมองเห็นเส้นผมที่มันบังภูเขาบังความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นในยะความจริงที่เป็นดอกกุญแจที่สำคัญที่สุดที่มันควบคุมโลกใบนี้ทั้งใบให้เราเรียนว่าตายเกิดอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราก็มาพูดแต่เรื่องเวรแต่เรื่องกรรมแต่ถ้าวันนี้ท่านฟังที่ผมพูดท่านไม่ต้องพูดถึงคำว่าเวรคำว่ากรรมเพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดไม่ใช่ธรรมชาติกำหนดธรรมชาติกำหนดแต่การเกิดแก่เจ็บตายทุกขังอนิจจังอนัตตาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่มีข้อกำจัดอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งนี้มันเป็นอยู่ในโลกใบนี้มาตลอดเวลาเมื่อเกิดชีวิตขึ้นมาจิตใจก็ตามมาสร้างสังขารรูปมาทำนามมาทำมันจะเกิดคู่กันเพราะฉะนั้นความคิดทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เมื่อท่านฟังผมอธิบายท่านจะเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วนับไปที่ไปท่านจะเข้าใจไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตปกติธรรมดาสิ่งที่ผมจะบอกว่าดอกกุญแจสำคัญที่สุดที่มันไขพวกเราให้ติดภพติดชาติอยู่นี้มันมีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือความคิดความคิดนี่แหละไม่ว่าท่านจะโลภจะหลงจะอะไรก็ตามในโลกใบนี้ความคิดมันควบคุมไปให้ท่านไปคิดและไปควบคุมคิดมั่นหรือมั่นในสิ่งนั้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านมีแต่ความคิดมีแต่การปรุงแต่งไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรที่เรามนุษย์ทำขึ้นมาแล้วก็สมมติมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นภายหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่เราเกิดมานี่เราอาศัยอะไรเราเกิดมาเพื่ออาศัยโลกแต่ก่อนที่เราจะไปอาศัยโลกเข้าใจในการอาศัยโลกเราต้องรู้ความจริงว่าอะไรเป็นตัวควบคุมมนุษย์สัตว์โลกร้ายให้ติดกับอยู่ในโลกนี้ก็คือความคิดให้ท่านรู้ว่าความคิดนี่แหละมันเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นและท่านสำคัญผิดมาตลอดชีวิตของท่านเพราะท่านไปเชื่อตำหลักตำราพระพุทธเจ้าวางรากฐานว่าความเชื่อสิบอย่างกาลมาสุดท่านลงไปเปิดอ่านดูแล้วท่านจะเข้าใจนี่แหละพระพุทธองค์เลยบอกว่าอ๋อความคิดนี่แหละที่มันควบคุมเราไว้จนเราไม่เป็นตัวของตัวเองวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้รู้เห็นความเป็นจริงนี้เลยตรัสรู้บอกกับทุกคนว่าเราเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระจากอะไรจากความคิดแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวคนสัตว์ทั้งหลายแต่เราคิดว่าความคิดนี่คือความคิดของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ความคิดนี่มันถูกเขาเรียกว่ามันใส่ปริศนาเอาไว้ในโลกจนมนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นธรรมดาได้ผู้ที่มีภูมิปัญญาแล้วมันต้องยิ่งกว่านั้นมันคือมหาปัญญามันถึงสามารถจะบ่งบอกความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจไว้ว่าทุกวันนี้ความคิดมันคิดโยงจนท่านไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ท่านเห็นแม้แต่ท่านบอกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านยังไม่เข้าใจความคิดว่ามันควบคุมท่านอยู่ท่านจะไม่สามารถออกไปได้ท่านรู้แต่ดีชั่วเท่านั้นเองทั้งที่คำว่าดีคำว่าชั่วไม่ว่ามันจะแสดงในภาพพบของสังขารหรือเป็นนามธรรมเพราะนามธรรมมันมีคำว่าดีชั่วทุกอย่างมันไม่มีเพราะมันเป็นอนัตตาพระพุทธองค์บอกแล้วว่ามันเป็นอนัตตาสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ท่านไปหาตำราตำราอ่านได้ในโลกนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาให้สำหรับผู้ที่มาจากศูนย์ยานจักรวาลจึงสามารถเป็นผู้ที่มีมหาปัญญาและเดี๋ยวผมจะพูดว่ามหาปัญญาคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้ท่านตรองคิดตามว่าสิ่งที่เราถูกยึดโยงทุกวันนี้ก็คือความคิดที่เราคิดว่าเราเมื่อความคิดที่มันยังปรากฏว่าเป็นเราแล้วมันจะเป็นอนัตตาได้อย่างไร
ที่ผมแสดงอยู่นี่ผมไม่มีความเป็นตัวตนเพราะผมเหลือแต่คำว่าสุญญากาศมันไม่ได้ปรากฏในตัวตนเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราท่านทุกคนต้องเข้าใจที่มาที่ไปและทำยังไงท่านจะรู้ความคิดนี้ได้ท่านจะต้องรู้คิดถ้าท่านหาท่านจะรู้ความจริงท่านจะต้องรู้จักคำว่ารู้คิดแล้วรู้ยังไงเวลาท่านคิดท่านต้องรู้สึกว่าไอ้ตัวคำว่ารู้สึกมันคือตัวรู้มันคือตัวปัญญาที่มันถ้าท่านปฏิบัติพยายามตามความคิดของท่านในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปท่านจับความคิดนั้นได้แยกแยะความคิดนั้นได้ว่ามันคิดไปทางไหนแต่อย่าไปฝืนคิดว่าคิดนี่มันคิดจนวันตายตายไปเป็นวิญญาณก็ยังคิดตายไปเป็นเทวดาก็ยังคิดตายเป็นพรหมโลกก็ยังคิดความคิดจะหมดไปเมื่อท่านสามารถรู้คิดแล้วท่านจะบรรลุไปถึงนิพพานนิพพานังปรมังสุขโขแล้วนั่นแหละท่านจะเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นดอกกุญแจวันนี้ให้ท่านกลับเป็นผู้ที่รู้คิดทุกอย่างในความคิดของท่านท่านก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านคิดแล้วถามว่าคิดที่มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากตาของเราไปสัมผัสเวลาตาไปสัมผัสความคิดจะเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าท่านไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามในโลกที่ท่านอาศัยอยู่มันจะเกิดความคิดทันทีเวลาท่านได้ยินเสียงความคิดจะมาทันทีไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงคำพูดเรื่องราวในโลกของมนุษย์สารพัดที่ท่านกบคิดขึ้นมาไปจดจำคนนั้นมาแล้วก็มาพูดแล้วท่านก็ลงในความคิดเพราะคิดมันจะเกิดตอนที่มันได้ยินต่อจากนั้นคิดมันก็จะไปเกิดตอนที่ท่านหายใจไม่ว่าสิ่งที่ท่านหายใจเข้าไปมันจะมีกลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ความคิดเกิดทันทีชอบพอดีไม่ชอบพอดีมันเกิดหมดในระบบของความคิดนี้พอท่านรับประทานอาหารเข้าไปใส่ปากเข้าไปมันก็เกิดความคิดว่ากินได้หรือกินไม่ได้ทุกอย่างมีรสต่างๆให้ท่านปรุงแต่งไปตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกว่าความคิดแต่ถ้าเรารู้มาแล้วว่ามันคิดรู้สึกว่ามันคิดเราก็จะหยุดคิดกันได้โดยที่เราไม่ปฏิบัติตามที่เราคิดเรากลับสวนทางดูมันว่ามันจะคิดไปว่าอย่างไรนี่เขาเรียกว่ารู้คิดหลังจากนั้นเมื่อเราสัมผัสเข้าของสิ่งของต่างๆก็เช่นเดียวกันมันสร้างความรู้สึกให้เราหมดว่าแข็งอ่อนอะไรร้อยแปดกระทำนั่นเขาเรียกว่าความคิดเพราะฉะนั้นการจะลดความคิดไม่ได้คิดไปจนตายคิดไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นเครื่องอาศัยเราแต่เราอย่าให้มันมาควบคุมเราให้เราคิดนี่นะครับดอกกุญแจที่สำคัญที่สุดแล้วท่านกลับไปตรึกตรองดูว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เพื่อเป็นธรรมทานที่จะนำถวายให้กับดวงวิญญาณของท่านพระครูอัตวิริยานุสัตเหลือคุณหลวงพ่อสวัสดิ์วิริยามุตนะครับเหตุผลต่างๆมันไม่ใช่เรื่องยืดยาวทุกอย่างถ้าทุกคนเข้าใจอย่างที่ผมพูดแล้วไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นที่ผมบอกไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตานั้นไม่ต้องไปปฏิบัติกรรมฐานไม่มีเรื่องสติมหาสติท่านไม่ต้องไปทำหรอกท่านอยู่กับท่านมาทุกวันเพราะธรรมชาติมันให้มาหมดแม้แต่ศีลที่ท่านรักษามันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของบัญญัติพระพุทธองค์มาบัญญัติแค่ทำเข้าวินัยเท่านั้นให้เข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าไปสู่ธรรมชาติท่านต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติมันคืออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นแนวทางแห่งการสร้างกุศลเพื่อหวังไปสู่โลกของสวรรค์สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ไม่ได้สรรเสริญเลยสรรเสริญแต่ผู้ที่จะรู้ความจริงในโลกวันนี้ไปนี้เรื่องราวที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศในโลกเราจะเท่าไหร่ก็ตามคนจะมากมายเท่าไหร่ก็ตาม
ทุกคนอยู่ในความคิดแต่นั้นหลงอยู่ในความคิดแต่นั้นเพราะเขาไม่รู้คิดแต่ถ้าวันนี้เขารู้คิดเขาจะเข้าใจว่าความคิดนี่แหละที่มันควบคุมมันเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอมันเปลี่ยนแปลงความอยากได้ใช่ดีทั้งหมดจนเรามาแบ่งดีแบ่งชั่วทั้งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นภาพมายาที่ปรากฏให้เราเห็นใครจะคิดได้ไม่คิดได้แต่ขุมนรกมีมากเหลือเกินโลกสวรรค์ไม่อยากไปพอไปแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกไม่ว่าชั้นไหนก็ตามสุดท้ายคงสุดท้ายว่าต้องกลับมาเพราะฉะนั้นในชาตินี้ผมบอกว่าในเส้นผมวางภูเขาที่มันคือความคิดอย่าไปหลงในความคิดอย่าไปแยกในความคิดนะว่าดีหรือว่าชั่วมองเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยและความเป็นตัวตนคนสัตว์เหล่านี้เมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ยึดมั่นหรือมั่นอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่เราเป็นสิ่งหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเพราะนั้นในธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราทุกคนล้วนเป็นส่วนในธรรมชาติเหล่านั้นและถามผมว่าอะไรเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์เคยบอกไว้ว่าถ้านับกระดูกได้เป็นภูเขาภูเขาและผมถามว่าที่มันปนเปมาแต่ละภพแต่ละชาติร้อยกับการพันชาติท่านจะไม่มีส่วนได้อย่างไรข้าวของสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าบ้านช่องห้องทำรถตาอะไรต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆล้วนแต่เอามาจากธรรมชาติมาเรียนเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าหลักของวิทยาศาสตร์ก็นั่นเองแต่สิ่งที่มันมาล่ะมันมาจากไหนล้วนมันมาจากธาตุดินน้ำลมไฟในธรรมชาติทั้งนั้นนี่แหละก็คือความคิดที่มันครอบงำเราอยู่ทุกวันนี้แต่เราออกไม่ได้เพราะเรายังคิดว่าเราไปยึดแต่ความคิดแต่เราไม่รู้คิดนั่นนี่คือสิ่งที่ผมให้ไว้ในวันนี้เพื่อจะเป็นแนวทางต่อไปเพราะเราทุกคนไม้ใกล้ฝั่งไม่รู้จะตายอยู่วันไหนแต่ถ้าวันนี้ท่านเข้าใจหลักของการรู้คิดได้เมื่อไรมันก็จะไปเข้าตามหลักมรรคผลมรรคมีองค์แปดตั้งแต่หนึ่งรู้คิดรู้ความจริงรู้จักพูดรู้จักธรรมชาติรู้จักหน้าที่รู้จักพิจารณารู้จักเตือนตนรู้จักนิ่งที่นี่ตัวในหลักของพระไตรปิฎกล้วนบรรยายต่างกับคำที่ข้าพเจ้าบรรยายเหตุผลพวกว่ามันไม่มีภาษาเลยสามารถจะไปกำหนดในมรรคมีองค์8เพราะเหตุผลเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเพราะความคิดมันเป็นตัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะแตกออกมาจากคำพีเพราะมันเป็นสมมติคำพูดที่เราแสดงทุกวันนี้ก็เป็นสมมติจะมาคิดถือไม่ได้ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้ในความหมายเพราะฉะนั้นวัตถุทั้งหมดที่มันอยู่ในโลกเมื่อท่านพิจารณาว่าต้นตอมันมาจากไหนในที่สุดมันมาแล้วตั้งอยู่ดับไปเพราะมันอยู่ในกฎของธรรมชาติที่ก็วางเอาไว้ในธรรมชาติอย่างง่ายๆเลยตรงนี้ยากที่มันขึ้นอยู่กับพันทั้งตัดทั้งถอนสารพัดจะทำยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังขึ้นของมันอย่างนั้นตลอดนอกจากว่าท่านเอาซีเมนต์ไปโขกนั่นคือหมายความว่าท่านจะให้มันหลุดไปจากธรรมชาติไม่หลุดวันหนึ่งปูนตั้งแต่หญ้าที่จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนี่เห็นมันธรรมชาติเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ที่เราเกิดมาถ้าในจักรวาลที่เราอยู่นี่ไม่ว่ากาแล็กซี่ใดดวงดาวใดไม่ว่าดวงดาวนั้นจะมีมนุษย์เหมือนกับเราหรือไม่เหมือนเราที่มันยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นมันก็ไม่มีความเจริญในทางธรรมชาติที่ถูกต้องที่สุดของการมีมนุษยชาติสัตว์โลกของเราเพราะฉะนั้นที่มันมาหาเรามันก็มาหาความจริงสิ่งที่ปรากฏไว้ในโลกเพราะมันรู้ว่าในโลกนี้มีหลักศาสนา4หลักศาสนาใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานมาไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูหลักการทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาคือหลักเดียวแต่ค
คำสอนของแต่ละหลักนั้นอย่าลืมว่าศาสนาแต่ละหลักนั้นบางองค์ปรากฏเป็นรูปบางองค์ปรากฏเป็นนามเพราะฉะนั้นการต่างในคำสอนย่อมจะถูกเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าไปสำคัญผิดอะไรนั้นในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแยกแยะมันมาหลักเดียวเท่านั้นนี่คือความคิดที่ทำเท่านั้นที่มันไปควบคุมให้เราแบ่งแยกว่าศาสนานั้นหลักศาสนานั้นศาสนานั้นแต่ถ้าท่านครองอย่างที่ผมพูดท่านจะเข้าใจอ๋อเขาฉลาดเขาไม่ได้ฉลาดธรรมดาเขาไม่ใช่ใช้ปัญญาเขาใช้มหาปัญญาทีนี้คำว่ามหาปัญญามันไปเกิดที่ไหนเพราะว่าในมนุษย์ในวิญญาณในสัตว์โลกหรือในสวรรค์มันแค่มีแค่ปัญญา มหาปัญญาเกิดอยู่ที่เดียวเท่านั้นหลังจากที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วสามารถใช้ปัญญาแก้ไขนำดอกกุญแจอย่างที่ผมพูดมาได้ท่านสามารถเอาดอกกุญแจไปไขมหาปัญญาเมื่อท่านไต่ระดับขึ้นไปถึงอรหันต์คำว่าไม่ต้องมาเกิดนั่นคือท่านมีมหาปัญญาในมหาปัญญานี่มหาปัญญาเกิดจากสิ่งไหนในเมื่อพระพุทธองค์บอกไปแล้วว่าในมหาปัญญาตรงนี้มันมีอัตตาและไม่มีอัตมันเป็นอนัตตามีตัวตนมีนามธรรมไม่มีนามธรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุไปสู่มรรคผลนิพพานเขาเรียกว่ากลายเป็นผู้มีมหาปัญญาแล้วถามว่าผู้มีมหาปัญญามีลักษณะอะไรในโลกปัจจุบันผมเปรียบให้เหมือนกับดวงอาทิตย์นั่นแหละเขาเรียกมหาปัญญาทำไมที่เปรียบได้อย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ในกาแล็กซี่หนึ่งเรามีดวงอาทิตย์เป็นตัวที่ชี้ความสว่างให้พลังงานกับโลกให้ดำรงคงอยู่สัตว์โลกคงอยู่ได้นี่เขาเรียกว่ามหาปัญญานิพพานังปรมังสุขังแล้วผมก็บอกว่าทำไมเมื่อผู้สำเร็จแล้วเป็นดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมายังโลกมาช่วยเหลือโลกเนี่ยแล้วเขาจะมาได้ไหมตาไฟที่แสงพระอาทิตย์ยังไม่หลับนั่นแหละผู้มีมหาปัญญาถึงจะทำจุนโลกอยู่ทุกวันนี้ดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในกาแล็กซี่กี่ดวงที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเขาสรรเสริญมนุษย์ผู้มีปัญญาแต่เราท่านทุกคนโดนเอาเส้นผมบางภูเขาหมดตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันไม่มีใครมาบอกท่านได้หรอกว่าไอ้ดอกกุญแจดอกนั้นมันคืออะไรมันเอาความคิดทั้งหลายมาควบคุมท่านอยู่ตลอดเวลาคือท่านแยกไม่ได้แล้วท่านก็ไปเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปเชื่อตำรวจตำรวจแต่พื้นของชีวิตที่ท่านทำไปในธรรมชาติท่านพยายามไปโผล่ไปโผล่ไปโผล่ไปเคลื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านกลับไปใหม่กลับไปสู่ธรรมชาติอีกแค่ทีต้นไม้ต้นหนึ่งในบ้านท่านมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านข้าวของใช้ของท่านทุกส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นเพียงนิสัยของอะไรที่ท่านจัดท่านวางจัดระเบียบท่านเกิดความเรียบร้อยเกิดความสะอาดสะอาดอย่าไปเป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายทำอะไรทิ้งว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็หลงก็ลืมบ้างอะไรบ้างเราพยายามกลับมารู้ความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราก็อาศัยเป็นปกติสุขมันก็ไม่สร้างเรื่องสร้างราวอะไรกลับมาให้เราอีกต่อเพราะเรารู้สิ้นว่าถ้าเราเป็นคนไม่ยุคคิดเมื่อไหร่หมายความว่าเราจะไปหลงอารมณ์อยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นท่านเรียงลำดับมานะความคิดเกิดการปรุงแต่งเกิดหลังจากการปรุงแต่งเกิดอะไรเกิดอารมณ์เกิดเมื่ออารมณ์เกิดความรู้สึกความรู้ไอ้ตัวรู้ปัญญารู้อยู่แต่ไม่สามารถไปบังคับหรือไปคนโทรได้เรียบร้อยพลาดอีกไหมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรู้ว่าเมื่อมันเกิดการปรุงแต่งท่านรู้คิดมันจะดับอารมณ์ทันทีสิ่งนั้นจะไม่เกิดท่านต้องค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจความคิดของท่านตื่นมาปั๊บท่านเห็นอะไรปั๊บท่านคิดทันทีท่านรู้มันคิดอีกแล้วมันจะคิด
ไปเรื่องอะไรบางครั้งลืมอีกอ้าวไม่ว่ากันเอาใหม่พยายามจับมันอย่างนี้ตลอดไปและต่อไปมันจะรู้ไปเรื่อยโดยธรรมชาติของท่านแต่ละคนมันรู้ไปเรื่อยจะรู้อะไรท่านจะรู้เอาเองถ้าท่านจับสิ่งนี้ได้นั่นแหละคือดอกกุญแจที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราท่านเมื่อเกิดมาแล้วต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัมดาของตนเองนั่นคือพื้นฐานแรกแล้วหลังจากนั้นสิ่งต่างต่างที่อยู่รอบข้างมันเป็นความคิดที่ก่อกรรมนั่นแหละออกจากมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้แล้วคำว่าไม่มีมันเกิดมาโดยอัตโนมัติท่านจะเห็นสิ่งใดท่านจะเข้าใจหมดแม้แต่พ่อแม่พี่น้องพวกพ้องวงญาติที่ท่านนั่งทำอย่างนี้ไม่มีทั้งนั้นแต่ท่านยึดโยงความคิดไปยึดจนท่านคิดว่าสิ่งนั้นมีถ้ายังมีอยู่ท่านไปไม่ได้ลูกท่านหอบไปได้ดีค่ะแต่เมื่อไรท่านเห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีแล้วท่านจะจบโดยปริยายนี่คือสิ่งที่ผมนำมาแถลงเพื่อตราเป็นสัจธรรมเอาไว้ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าหวังประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าเราร่วมทำกันมาเป็นสิบสิบปีเอาชีวิตมาวางทานเราคิดว่าสิ่งที่เราวางทานจะตีกลับมาเป็นทรัพย์สินให้เราดำรงคงอยู่ในโลกเราคิดว่าทรัพย์สินที่เราบริโภคมันเป็นปัจจัยที่5ให้เราดำรงคงอยู่แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องประกอบนำใส่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือให้เรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไม่มีใครสามารถจะออกมาบอกความจริงสิ่งที่กำลังอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านลองไปตรองไปพิจารณาแล้วท่านจะเข้าใจว่าโอ้จริงๆก็ผมเห็นมาทุกอย่างผมบอกแล้วว่าผมมาจากแดนธรรมตะชั่วนิพพานการเพราะฉะนั้นเมื่อผมทำทุกอย่างสำเร็จอยู่แล้วก็ถือว่าผมก็ต้องเดินกลับไปที่เดิมแต่ก่อนที่จะผมเดินกลับไปนี้สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะไว้ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่สามารถร่วมรู้สิ่งที่ผมรู้แล้วนำไปแจกจ่ายพี่น้องห้องครับสิ่งใดที่ท่านเห็นว่าบุคคลนั้นท่านสามารถจะให้ผมได้ช่วยเขาเถอะให้ตาเขาได้สว่างให้เขาได้เป็นอิสระออกจากโลกใบนี้ไม่ต้องไปยึดกฎเกณฑ์โดยแก่จะตายเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถทำอะไรให้เราได้ต่อไปเพราะฉะนั้นความสำเร็จในของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกหากต้องการจะทำคุณประโยชน์ก็สามารถจะต่อสังขารนี้ไปได้จะอยู่สัก200 300ปีก็ยังได้เพราะฉะนั้นมันจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเราท่านทั้งหลายจึงควรที่จะพิจารณาและเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจคำพูดต่อไปมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะเราเข้าใจสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ลิ้มรสและได้สูดดมได้สัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจบังเกิดขึ้นในแต่เห็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏให้เราอยู่ตรงหน้าเพราะเราไปยึดโยงกับความคิดความเห็นอกเห็นใจต่างๆเสนอแนะเหตุผลต่างๆสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เลยสิ่งเดียวที่ท่านจะบอกคนต่อไปว่าสิ่งนั้นเนี่ยก็คือความคิดที่มันยึดโยงให้ท่านจมปลักติดอยู่ลงไหลติดอยู่เอาออกไม่ได้แต่เมื่อไรรู้ความคิดทันทีสิ่งนั้นจะแก้ไขปัญหา108ประการที่มันถูกผูกมัดยึดโยงไว้ในโลกใบนี้มันจะถูกขี้ถูกกลายถูกไปออกไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปทำอะไรเยอะอยู่ในบ้านของท่านเลยท่านจะใส่บาตรเอาท่านใส่ไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่การที่เราไปทำในสิ่งที่บางครั้งมันไม่ถูกในสิ่งที่เราจะเดินแต่เราเหมือนกับว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเช่นที่ผมมาทำเพื่อเป็นแนวทางที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่สิ่งที่จะไปบรรลุธรรมอันสูงสุดได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีตำหนักตำนานในโลกแต่เราไม่เข้าใจสิ
กว่านี้แต่เรากลับไปหลงไหลด้วยความคิดทั้งนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาวางปริศนาเอาไว้ในโลกแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าปริศนานี้มันถูกที่ถูกใจในความรู้สึกของท่านนั่นก็คือตัวรู้ตัวปัญญาความคิดนี้ผมจะบอกให้ว่าแม้แต่ท่านนึกอยู่ในใจนึกอยู่นั่นเขาเรียกคำว่านึกเขาเรียกว่านามธรรมนึกอยู่ในใจแสดงมโนภาพมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วท่านกับปรุงแต่งไปสารพัดสารเพศนั่นแหละอยู่ในความคิดแต่เมื่อท่านเมื่อไรท่านนึกมาท่านรู้คิดเมื่อไรท่านจะจับได้แล้วท่านก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ต้องไปบังคับอะไรแต่ท่านจะรู้เลยว่าโอ้ยนี่มันหลอกมันไม่จริงนี่ผมจะบอกให้ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่ามันไม่มีในโลกนี้จะออกมาให้เป็นตัวตนตรงแล้วท่านลงไปโยได้เลยแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้มันไม่มีเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าจริงท่านไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดเลยครับให้ท่านรู้ทุกอย่างแล้วต่อไปมัดข้อต่อไปจะตามมาเรื่อยแล้วท่านไปเรียงร้อยมัดแต่ละข้อแต่ละข้อที่ผมทำเอาไว้แล้วมันท่านจะไปเรียงมันหนึ่งที่มันต้องมาอะไรก่อนสองมาอะไรก่อนสามมาอะไรก่อนไปท่านเห็นเพราะมันอยู่ในแปดตัวทั้งหมดทั้งที่แล้วทีนี้ผมจะบอกว่าทำไมที่ผมบอกไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องทำอะไรนะผมจะบอกเวลาท่านไปนั่งครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้กำหนดไม่ว่าพุทโธสัมมาอรหังหรือยกหนอปองหนออะไรก็ตามเวลาท่านนั่งไปแล้วทำไมที่มันเกิดว่าจิตของท่านไม่นิ่งท่านไปพูดเรื่องจิตท่านจิตไม่นิ่งนะทำไมจิตมันไม่นิ่งจิตมันเหมือนลิงท่านรู้ไหมว่าคำพูดนี่ผิดผิดจริงจริงที่ผมบอกว่าไม่ต้องทำเพราะว่าไอ้ตัวที่มันไม่นิ่งอ่ะก็คือความคิดมันไม่ใช่จิตจิตมันเป็นชีวิตมันไม่ยุ่งเกี่ยวท่านจะยกมือไหว้พระท่านจะเดินเฉลิมจะออกกำลังกายจะทำอะไรแต่นั่นมันเป็นอาการของจิตทั้งสิ้นแต่มันโลกเราเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยความคิดทั้งสัตว์ทั้งคนมันถูกควบคุมความคิดไอ้คิดไปอะไรคิดไปนั่นแต่มันพยายามให้เราคิดให้หลงให้ติดอยู่ไม่ออกจากโลกแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะออกจากโลกด้วยดอกกุญแจดอกนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือรู้คิดเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าพวกท่านเกิดมาแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าให้สรรเสริญยิ่งนักไม่ต้องทำอะไรก็ได้อยู่เฉยๆปกติชีวิตธรรมดาไม่ต้องใช้เงินทั้งบาทมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างที่สมมุติขึ้นมาในโลกนี้เพียงแต่เพียงมันสื่อสารนะแต่มันไม่ได้สื่อไปตรงจุดประเด็นเขาเรียกว่าจุดที่สามารถไขความจริงทั้งหมดในโลกออกมาให้คนอื่นรับรู้ได้นี่เนี่ยมันเลยมืดมนอยู่อย่างนี้มาตลอดมันจะถึงตึงพุทธกาลมันก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเข้าใจไปได้เพราะเราไปติดรูปลักษณ์ว่าต้องรูปลักษณ์นี้นะถึงจะสำเร็จได้รูปลักษณ์นี้นะถึงสำเร็จได้มันไม่มีนะเด็กเจ็ดขวบท่านรู้เข้าใจรู้คิดได้เมื่อไรสามารถสำเร็จเหมือนกันไม่ว่าจะเต็งในรูปไหนก็ตามมันไม่ได้วัดที่องค์ศีลมันวัดตรงที่ว่าเราเข้าใจรูปหรือเปล่าเข้าใจธรรมชาตินี้หรือเปล่าเนี่ยมันทำให้หลงติดไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดอกกุญแจที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้ก็เพราะรู้คิดให้จำนั่นคือเป็นเบื้องต้นมรรคมีองค์8หลังจากนั้นท่านไปเรียนเอาเองในแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างออกมาจนหมดเกลี้ยงคำว่ากิเลสก็เช่นเดียวกันมันเป็นภาษาแต่ไหนอะกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นความทุกข์มันอยู่ตรงไหนความสุขมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงความคิดถ้าเราคิดว่าทุกข์มันก็ทุกข์ถ้า
แต่เราเรียกว่าสุขมันก็สุขมันไม่มีสิ่งของมันไม่มีตัวตนมันมาแล้วตั้งอยู่ดับไปแล้วมันไปอะไรกับมันเนี่ยสิ่งที่ท่านรู้คิดท่านจะเห็นความจริงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละวันแต่ละวันนี้ท่านเห็นแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่พิจารณาได้เร็วมันจะลงไปเรื่อยตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีอะไรต่อไปถามว่าไม่มีตัวตนของท่านก็ไม่มีจริงความรู้สึกจะบอกท่านว่าท่านไม่มีตัวตนท่านไม่มีคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าชื่อนั้นชื่ออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีไม่ว่าท่านจะสูงก็อย่างไรไม่มีนะแล้วไม่ต้องติดนะพระพุทธองค์สอนให้กับพระภิกษุบอกให้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีนะแม้แต่ตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนับแต่นี้ท่านอย่าหลงประเด็นขอให้ท่านเข้ามาในประเด็นที่รู้ที่นี่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไปจนตายแล้วท่านจะรู้เองว่าท่านไปถึงท่านไหนเพราะเวลาตายของท่านมันจะวงวงในความรู้สึกแล้วท่านจะไม่จะทบจะท้านความตายที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าแล้วท่านสามารถแสดงธรรมได้ตลอดวินาทีสุดท้ายให้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้ามันจะไม่มีอาการร้องโหยร้องไห้ไม่มีเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเปิดโลกใบนี้แล้วให้เขาเหล่านั้นออกจากโลกใบนี้ออกจากความคิดที่มันครอบงำเราท่านทุกคนเพราะฉะนั้นตำรงตำราไม่ว่าเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างคือสมมติไม่มีอะไรนะทุกอย่างไม่มีจริงมันเป็นภาพมายาที่แสดงแต่มันเอาความคิดมาควบคุมเราไว้ในภาพมายาให้เราหลงติดยึดมั่นถือมั่นอยู่จนทุกวันนี้นี่คือธรรมแท้ที่ผมนำมาแสดง ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ฟังได้ยินแล้วนำไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อเป็นถนนหนทางแห่งมรรคผลนิพพานที่ท่านเข้าใจกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สาธยายมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านี้เพื่อที่จะนำพิธีในการตรวจน้ำทรงดวงวิญญาณของท่านพระครูอารุณวิทยาศาสตร์องค์พระสยามเอาพระสว่างวิทยาวิทยาโมวิสาโตให้ท่านได้เดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานตามที่ท่านปรารถนาข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ได้รับใช้เอานำชีวิตมารับใช้ในพระศาสนาท่านเป็นองค์ประธานอยู่ในบารมีพระศาสนาวันนี้ผมบรรลุในความจริงทั้งหมดที่ปรากฏและก็ได้สาธยายเพื่อเป็นทางอันเป็นมหากุศลมหาบารมีเพื่อจะเบิกทางเส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานให้ท่านพระครูได้เดินทางไปสู่ความสำเร็จที่ท่านมุ่งมากปรารถนาเป็นพระผู้ให้ตลอดมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าท่านหลายจะขอตอบแทนคุณขอกมาลาโทษหากข้าพเจ้าทั้งหลายผิดพลาดด้วยกายวาจาหรือใจต่อหน้ารับรับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็คืออดีตปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามาขอกมาลาโทษและได้ตรวจน้ำเสร็จเรียบร้อยมันก็เป็นโลกของอนาคตต่อไปมันเวียนว่ายอยู่ดังนี้ตลอดวันตลอดชาติตลอดภพตลอดภูมิเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอกมาลาโทษด้วยมาปูทูเทียนที่ได้จุดขึ้นนี้พร้อมได้นำมาปูทูเทียนเขาเรียกว่าขันเก้านำมาเพื่อขอกมาลาโทษจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านพระครูที่ท่านสมัยเป็นคารวะไม่ว่าท่านจะไปศึกษาอัคคราคาถาอาคมหรือว่าสักยันต์ด้วยน้ำมนต์ก็ดีด้วยน้ำมันก็ดีก็ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ร่วงลับไปแล้วทั้งหลายก็ขอให้ปลดปล่อยทางอัคคราคาถาทั้งหมดทั้งสิ้นกลับคืนสู่ธรรมชาติข้าพเจ้าพร้อมด้วยองค์บารมีที่ได้มาเป็นประธานก็จะได้ขอกมาลาโทษ
ให้ถูกต้องและได้กรวดน้ำเพื่อเป็นอานิสงส์ให้กับท่านพระครูได้เดินทางสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการข้างหน้าโน้นด้วยเทอญสาธุสาธุครับขอบคุณครับทุกคนมากครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้าพระเจ้าข้าพระเจ้าพระเจ้าขอนิมนต์เชื้อเชิญบารมีคุณแก้วทั้งสามได้เสด็จมาเป็นประธานข้าพระเจ้าพระเจ้าขอข้าเอาแม่พระคงคาแม่พระคงคาได้เสด็จมาได้เสด็จมาเป็นน้ำตัวข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหลายในณวันนี้ในณวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดมากครูได้จัดมากครูทูบเทียนน้อมเรียนบูชาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านพระครูได้รับรู้ในสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาประชุมรวมพร้อมเพื่อขอขมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่อหน้าพระหลังอาข้าพเจ้าทั้งหลายได้ผิดบาปได้พลาดพลั้งต่อท่านทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออภัยโทษขออโหสิกรรมไว้ทุกประการที่ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนจัดพิธีเพื่อทรงดวงจิตวิญญาณของท่านพระครูอารุณวิริยานุสาข้าพเจ้าขอทรงดวงจิตดาววิญญาณของท่านไปสู่เส้นทางแห่งมรรคผลพระนิพพานทั้งในปัจจุบันและอนาคตการข้าพเจ้าขอน้อมถวายส่วนบุญกุศลผลบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้เรียนรู้หลักความจริงแห่งธรรมชาติที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าความคิดได้ควบคุมให้มนุษย์และสัตว์โลกยังคงยึดติดอยู่ในโลกใบนี้แต่วันนี้ข้าพระเจ้าได้รู้ความจริงว่าเส้นผมบางภูเขาที่เป็นดอกกุญแจที่จะไปออกจากโลกใบนี้ก็คือให้รู้คิดเมื่อรู้คิดแล้วจะเข้าสู่มรรคมีองค์แปดและได้สำเร็จซึ่งมรรคผลพระนิพพานขอครองกุศลผลบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตอบแทนพระคุณพระอรุณวิริยานุสารองค์พระสว่างวิริยะยาโมขอให้จิตวิญญาณของท่านนั้นได้สู่บารมีแห่งองค์สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมส่งส่วนน้ำปูทิศด้วยทางการกุศลผลบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเลยอิเมนาปุญญาเมนาอุปัจจยานุโนตาราอาจาริโยปะการาจามาตาปิสัจยาตะกาปิยามะมังสุริโยจันติมาราชาคุณวันนานาราปิยาพรหมมาราชาอินทราชาโลกาปาราชาเทวตายาภูมิสัมมนุสัจมัจจตาเวริกาปิยาสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญานิปากาตาจิเมสุขังจติปิทังเตตุคิปังเปตาโอมาคันติมีนาปุญญากรรมเมนาอิมีนาอุติเสนาจักขิปังสุลาเปเจวตันุปาทานเจตานังเยสันตานิหินานัมมายาวะทิปานาโตมันมันนาสัตตุสัพพตาเยวายัตตาจัตโตภะเวภะเวอุชุจิตสังสติปัญญาสันเลโกริยัมปินามาราลาภันตุโลกาสังกตุจะวิเยเยสุเมพุทธาทิปาวาโรนาโตธัมโมนาโตวารุสัมโมนาโตปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตะโรมหังเตโสตัมมาลุภาเวนะมารุกัสสนาปันตุมาปัญจมาเลกิเนนาโตปัจโจสัมโพธิพุทธามังจะสุสัจจังปะทาเสสีมหาเวรังสัพพะพุทเธนะมังยังพุทธัง
ังทั่วปาปาจักกะละวันสังกันโสติปานังปรมังสุขังสุโขสุโขปัจจโยมีจุติธานังโดยบุญทางการกุศลผลบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโตพระคุณเจ้าพระอารุณวิทยาผู้สาธุพระสว่างวิทยาเรียโมหรือสามโตข้าพเจ้าขอส่งบุญกุศลผลบารมีใหม่นี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทอญได้ที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัตว์เทศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บกายลำบากกายลำบากใจเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์เทศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัตว์เทศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายทั้งตัวก็จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นกับไปอันที่นี้เถิดมังยาพุทโธเมสหาวรังเอเรนะสัจวัจเจนะสุชิเตโอตุตาปะรานาติเมสหานัญญาให้โลกทั้ง3ได้เดินต่อตรงองค์พระนิพพานในสังข
สังฆมุติตาข้าเวขาสังฆโภคาปัญจามาสมีขอดวงจิตข้าเจ้านี้ได้เดินต่อตรงต่อองค์พระนิพพานในปัจจุบันการนี้ด้วยให้มากมาก